แล้วก็แท่งท่อ PVC นะครับขนาด4หุ้นนะครับช่างแบงก็ตัดไปแล้วแท่งละ10เซนติเมตรนะครับ8แท่งนะครับแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไร3ทางอะฮะแยกนะฮะทองเหลืองนะครับอันนี้ก็ก๊อกน้ำครับข้องอ4ตัวนะครับอันนี้เข็มขัดขัดอันน้อยจังนะครับอันนี้ต่อตรงเกี่ยวทองเหลืองนะครับปิดปลายนะครับแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรฮะหางปลาไหลเหรอผมก็เรียกว่าผมเวลาผมไปซื้อผมก็เดินจิ้มจิ้มเอานะครับผมก็ผมอยากได้อย่างเงี้ยแต่พนักงานชอบมาถามนะเอาอะไรคะเอาตัวเนี้ยครับเอาไปทำอะไรอ๋อเอาไปทำงานดัดแปลงครับพนักงานทำหน้างงนะครับผมจะชอบซื้อร้านวัสดุก่อสร้างนะครับแถวบ้านพอเขาเห็นหน้าผมบ่อยแล้วแหละผมไม่เคยตอบเขาได้เป็นชิ้นเป็นอันว่าเอาไปทำอะไรนะครับผมไม่ได้ค่าได้แต่บอกว่าเอาไปทำงานดัดแปลงครับโอเคครับก็มาเริ่มประกอบกันเลยนะฮะก็ตามนี้เลยนะครับนี่ครับประกอบกับ3ทางแล้วก็เขาเรียก3ทางหรือเปล่าครับใช่ไหมแล้วก็นี่ครับที่มันมีเกลียวตรงเนี้ยก็สับไม่ค่อยถูกเวลาผมไปเลือกซื้อผมก็เดินจิ้มเอาอย่างเดียวนะครับประกอบตามรูปเลยนะครับค่อยๆรับชมไปนะครับส่วนหลักการมันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเครื่องนี้นะครับตามรูปตามแนวนะครับรูปก่อนที่จะเปิดดูช่างคลิปเปิดเข้ามาดูคลิปช่างแบงค์เนี่ยครับก็เนี่ยฮะอันนี้อะไรมุมอ่ะเข้ามุมใช่ไหมฮะก็เรียกอะไรข้องอใช่ไหมนั่นแหละผมจะทำเจ้าเครื่องนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับจัตุรัสด้วยก็จะเป็นท่อนะครับมีท่อน้ำถึงกันถึงกันหมดครับถึงกันหมดเลยมันเชื่อมต่อเลยครับไม่มีตรงไหนตันเลยนะครับมันจะเชื่อมต่อหมดเลยครับเพื่อทำให้เกิดแรงหมุนผมไม่ต้องไล่ไปถึงขนาดนั้นนะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายฟังง่ายๆครับต่อไปก่อนครับช่วงนี้ใจเย็นๆครับนะครับครับต่อไปเรื่อยๆฮะให้มันครบเป็นสี่เหลี่ยมหมุนยากหน่อยนะครับเอาให้แน่นเลยครับผมพอได้สี่เหลี่ยมนะครับก็เอาด้านที่เป็นทองเหลืองอ่ะที่เป็น3ทางนะครับตั้งขึ้นนะครับเพราะว่า2ข้างเนี่ยจะใส่ขวดน้ำนะครับขวดน้ำนี่คือปั๊มน้ำเลยดีๆเราดีๆนะครับ2 แรงสิงนะครับก็เพิ่มได้หลายบาร์เลยครับโอเคครับด้านนี้ผมจะเอาเป็นด้านน้ำออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปทำปืนนะครับปืนต่อด้วยปืนที่สะดวกใช้งานด้วยครับปืนฉีดล้างรถนี่แหละจะเอาไปฉีดอะไรก็ได้ฉีดพื้นฉีดอะไรก็ได้ครับแต่ว่าผมทำเองหมดผมก็บอกแล้วว่างบประมาณไม่เกิน300แพงสุดก็ไอ้หัวของสันว่านั่นนะร้อยหนึ่งที่เหลือก็อันละ10บาทก็ต่อก็10บาทครับในหางปลาไหลก็10บาทนะครับส่วนในท่อ PVC ตรงนี่ครับสี่หุ่นนี่ผมหาตามบ้านรอบๆบ้านเนี่ยครับมีเพราะว่าซื้อมาใช้แล้วมันเสียเหลือผมเอาเศษๆนะมาตัดดูจากรอยนะไม่ใช่ของใหม่นะมีคราบดินคราบมีรอยขาดการใช้งานนะครับของฝั่งที่ผมจะใส่ขวดน้ำนะครับส่วนจะใส่ยังไงนะครับก็ค่อยชมติดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวใจร้อนทางช่างแม่อธิบายก่อนนี่ครับเยี่ยมแล้วอันนี้เสร็จแล้วนะครับในจุดหนึ่งนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวยังไม่ฝากกล้องเอามาดูตรงนี้ก่อนโอเคครับนี่เป็นการจ่องรูนะครับช่างแบงค์ตัดภาพมานะครับคือเอาเหล็กเนี้ยขนาดเท่ากับหางปลาเนี่ยครับไปลนไฟนะครับถ้าไม่มีไอ้เครื่องพ่นไฟนี่เอาเป็นเทียนก็ได้นะครับลนไฟแล้วก็เจาะฝาขวดนะครับนะให้มันพอดีนะอันนี้ออกผมว่ามันหลวมไปด้วยซ้ำไปนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปหยดกาวซิลิโคนเอาเนาะครับให้เกี่ยวมันด้านนี้คือช่างแบงค์จะทำเป็นเกี่ยวทุกอย่างสามารถขันเข้าขันออกได้นะครับโอเคอ๋อนี่ช่างแบงค์ประหยดไม่แอบหยดกาวแล้วเพราะว่ามันใช้เวลานานนะครับคือตอนแรกจะเห็นคราบดำๆเนาะช่างแบงค์ใช้อีบ็อกซี่ครับเอิญคุณหมามากมาชนโต๊ะมันกำลังแข็งเลยนะครับแล้วขวดมันล้มแท่งเนี่ยมันล้มนะครับมันก็เลยแตกช่างแบงค์ก็เลยเอากาวซิลิโคนเนี่ยที่เป็นปุ
คืนนะครับที่เป็นแท่งอ่ะแล้วก็มาเสียบปลั๊กให้มันละลายนะครับเอามาต่อแทนนะครับสารภาพเลยครับก็จะได้ตามนี้นะครับนะคือฝาขวดก็จะเป็นเกลียวขันกับขวดได้สะดวกนะครับเผื่อขวดระเบิดแรงอัดมากไปหน่อยครับเราก็สามารถเปลี่ยนขวดได้นะครับง่ายๆครับโอเคเรามาถึงแล้วครับตอนนี้เรามาทำปืนกันดีกว่าผมก็ได้ไปเจอท่อมาสักประมาณเมตรนึงนะครับที่ดูในจอนี่ภาพมันอาจจะโค้งๆมันมนหน่อยเพราะว่าผมอยากจะเก็บภาพทั่วทั้งโต๊ะนะครับคือต้องใช้ GoPro ครับจะมองเห็นทั้งโต๊ะเลยแต่มันก็อาจจะมีบางมุมนะขนาดว่าฉายทั้งโต๊ะแล้วก็ยังมองไม่เห็นนะครับโอเคครับอันนี้คือปลายปืนนะครับก็คือเขาเรียกอะไรปิดท่อเนาะแล้วมาเจาะรูเอานะครับผมก็ดอกสว่านนะครับเดี๋ยวตอนนี้ทดลองก่อนนะครับดอกสว่านประมาณ2มิลนะครับถ้าเรียกเป็นหุ่นผมเรียกไม่ถูกจริงจริงๆนะช่างแม้งเรียนเซนติเมตรมานะครับ พอเรียนช่างกลโลหะมานะครับช่างโลหะนะครับแล้วก็พวกช่างกลโลก็คือตั้งแต่เรียนเทคนิคมาแล้วคุณครูแกจะสอนเป็นเซนติเมตรเลยนะซึ่งงงมากเลยเวลาซื้อดอกอะไรนะ3ทับ4 4 2อะไรทับ64อะไรเงี้ยผมไม่ทราบจริงๆแต่ถ้าเป็นมินเนี่ยแม่นมากเลยก็เจาะไปแล้วนะครับก็ประมาณดอกประมาณ2มิลครับดูด้วยสายตาอันนี้เนี่ยครับเจ้าก๊อกน้ำสัตว่านะครับแพงของเขาเลยนะครับผมจะใช้ไว้ที่ด้ามปืนนะครับด้ามปืนเนาะเพื่ออะไรเพื่อเวลาเราล้างรถอะความสะดวกเลยผมอยากปิดน้ำผมปิดมันตรงเนี้ยก็คือส่วนอื่นผมจะใช้เข็มขัดรัดท่อเนี่ยรัดทุกส่วนเลยนะครับก็คือไม่มีน้ำรั่วน้ำซึมนะก็คือช่างแม่งเคยปัญหานะก็คือว่าก๊อกน้ำอยู่ตรงนึงครับเราสายยางมันยาวแล้วมาล้างรถที่นึงนะครับพอช่างแม่งจะเช็ดนะครับก็คือวางสายยางไว้เนาะคือด้วยความขี้เกียจก็คือไม่ได้เดินเป็นปิดนะครับโอ้โหสาโคราชเรียกผู้ปกครองว่าคนเฒ่านะคนเฒ่าก็เดินมาด่ายับเลยล้างแล้วเปลืองน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าโอ้โหเจียวเดินนะครับมันก็ห่างอยู่ประมาณ15ถึง20เมตรนะก็ถ้าล้างรถกว่าจะเสร็จนี่เหนื่อยพอดีครับเดินเป็นกิโลโอเคแล้วตัดเรื่องนี้ไปนะครับก็เรามาก็มาเริ่มประกอบกันเลยนะครับแม่ก็จะใส่หางปลาครับไอ้ตรงนี้คือช่างแม็กจะให้เป็นทางออกครับทางออกที่ไปหาปืนที่มันเอียงนิดๆเพราะว่าเวลาเราใช้งานมันก็จะอาจจะเอียงเนาะแต่ถ้าเราตั้งบางทีมันจะผิดธรรมชาติมันนะครับส่วนถ้ามันจะตรงเลยมันก็จะเลี่ยพื้นไปครับเลี่ยพื้นไปยังไงดีมันจะราบพื้นดีกว่าบางทีก็อาจจะมีโต๊ะโคราชเด้งเด้อโอเคครับผมเวลาภาคอะไรเนี่ยว่าเพื่อนๆก็หลายๆคนก็คงทราบนะครับผมก็คนโคราชโดยกำเนิดครับอยู่อำเภอเมืองพูดโคราชได้นิดหน่อยโอเคเอ้าหักเลยครับโอ้ยหักปลาเรียบร้อยเลยฮะ1ตัวครับหักแล้วครับ1ตัวก็ตัดมาเลยครับตัดมาประกอบปั๊มน้ำเราดีกว่านี่คือปั๊มน้ำที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับไอ้ขวดน้ำในช่างแบงค์ไปเก็บมานะครับพอดีเดินไปเจอหลังบ้านพอดีนะก็เป็นเขาเรียกไงเป็นเกียวเนาะผมต้องการจะเอาสายยางครับมาใส่กับหางปลาแล้วใส่ข้อรัดนะครับตามจริงช่างแบงค์จะเอาหัวก๊อก1 2โอ้โห3ตัว300แล้วครับไม่เอาครับแพงครับสไตล์ช่างแบงค์ต้องถูกๆครับซื้อ100ใช้ 1,000 โอ้โหโคตรคุ้มนะก็นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับท่านใดที่เข้ามาชมคลิปครั้งแรกนะครับแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับรบกวนกดติดตามหรือ Subscriber นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือที่หน้าช่างแบงค์เนี่ยครับถ้าคลิกที่หน้าช่างแบงค์ก็ได้นะครับเข้ากดติดตามให้แน่เด้อนะครับก็ส่วนเพื่อนๆท่านใดนะครับที่กดติดตามแล้วนะครับช่างแบงค์ก็จะมีคลิปมาให้เพื่อนๆรับชมนะครับทุกวันจันทร์และวันศุกร์นะครับทำเป็นกิจจาลักษณะเลยทีนี้เพราะมีเพื่อนๆเริ่มโอ้ความสุขนะครับเพื่อนๆคอมเมนต์มา
ติชมนะครับแต่ส่วนใหญ่จะชมนะลองไปอ่านคอมเมนต์ดูก็ได้นะครับส่วนใหญ่จะชมนะครับช่างแบงก็จะพยายามนะครับตอบทุกคอมเมนต์นะครับส่วนคอมเมนต์ไหนช่างแบงไม่ได้ตอบจริงๆนะครับช่างแบงก็ต้องขอประทานอภัยนะครับเขาขอโทษนะครับที่ไม่ได้ตอบนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับ Subscriber ก็อยู่ที่ 30,000 แล้วครับก็จะมีเพื่อนๆส่งความคิดเห็นเข้ามาเยอะมากนะครับบางทีช่างแบงก็ตอบได้ไม่ทันจริงๆเนาะแต่ช่างแบงขอสัญญาว่านะครับจะพยายามตอบให้ได้นะครับคือถ้าว่างเมื่อไหร่เนี่ยเปิดขึ้นมาเห็นมีการแจ้งเตือนนะครับ YouTube นะครับว่าเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยช่างแบงพยายามเข้าไปตอบนะครับโอเคครับรับชมต่อเลยครับก็เทปพันเกียวเนาะเพราะว่าผมต้องการให้มันไม่มีรอยรั่วเลยนะครับคือตัวนี้ใช้เป็นแรงอัดอากาศแรงอัดอากาศนะครับเป็นยังไงล่ะคืออากาศมันดันน้ำน้ำมันดันอากาศเอ้าผมไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะคือพอทำขวดนี้ขึ้นมาน่ะลองเอาปากไปเป่าขวดนี้นะครับเราเป่าไปนะแล้วเราไม่ต้องดูดกลับนะแค่เราหยุดเป่าแค่นั้นแหละมันจะดันโอ้อากาศเข้าปากเราเกือบสำลักเลยครับนี่คือแรงดันที่มหัศจรรย์มากของเจ้าขวดน้ำนี้นะครับมหัศจรรย์จริงๆนะช่างแบงค์เสร็จแล้วนะครับช่างแบงค์ได้คิดมาจากไหนนะครับก็สมัยก่อนเคยศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเกษตรนะครับจะไปเป็นฟาร์เมอร์แล้วแหละก่อนที่จะมาเป็นยูทูบเบอร์นะจะไปเป็นฟาร์เมอร์แล้วไปศึกษาเรื่องแอร์แวร์นะครับก็ไปเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงและแรงแรงเข้ามาพอดีครับอันนี้ทดสอบกับก๊อกธรรมดานะครับเนี่ยใส่กับปืนครับก็ได้เท่านี้ละนี่ครับเปิดสุดแล้วนะครับทดสอบกับก๊อกธรรมดาก็คือต่อสายจากก๊อกน้ำธรรมดานะครับเข้ามาในปืนเลยไม่ผ่านเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง DIY by ช่างแบงค์ไม่มีชื่อยาวไปป่ะฮะถ้าเพื่อนท่านใดจากกรุณาครับรบกวนตั้งชื่อเครื่องนี้ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้ช่างแบงค์ด้วยนะครับช่างแบงค์จะโหดีใจมากเลยเดี๋ยวต่อไปนะช่างแบงค์จะมีช่วงตอบคอมเมนต์นะตอบคอมเมนต์ที่ใครคอมเมนต์ถูกใจช่างแบงค์ตอบออกเลย แต่ถ้าเข้ามาด่าช่างแบงค์ช่างแบงค์ไม่ออกสื่อนะ โอเคครับเดี๋ยวมาประกอบกันเลยฮะมาแล้วเครื่องแรงดันสูงฮะโอ้เหมือนจรวดที่เด็กน้อยก็ทำอ่ะจะหลุดขวดน้ำอะไรสักอย่างครับแต่ไม่อ่ะไม่ใช่จะหลุดขวดน้ำอันนี้คือว่าน่าจะมีเครื่องผมนี่แหละเครื่องแรกผมเอาแนวคิดเกี่ยวกับแอร์แวร์นะครับส่วนการฉีดน้ำแรงดันสูงเนี่ยเอามาประยุกต์จริงๆนะครับไม่ได้ไปคอปปี้ใครมานะครับนี่ครับเดี๋ยวเราต่อสายน้ำกันเลยนะฮะเฮ้ยอยู่ไหมเนี่ยหางปลาหักครับโหทำตั้งนานตายแล้วนี่มันจะมืดแล้วนะเนี่ยวันนี้ต้องส่งคลิปด้วยโอ้โหเพื่อนๆครับหางปลาหักครับอดชมเลยครับทดสอบครับโอเคครับแต่ไม่เป็นไรครับรบกวนรับชมคลิปหน้านะครับช่างแบงค์สัญญาว่าจะทดสอบให้ดูเลยนะครับคลิปหน้านะครับกดติดตามไว้รอได้เลยนะครับรอชมคลิปหน้านะครับผมต้องขอโทษด้วยจริงครับในวันนี้นะครับขอบคุณครับ